วัสดีครับอยู่กันในช่วงโกสท็อกเล่าเรื่องหลอนนะครับวันนี้นะฮะก็มาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ย2คนนะครับเป็นน้องๆอีกแล้วนะครับอย่างที่บอกเลยนะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องลี้ลับไม่เชื่ออย่าลบหลู่และใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังด้วยนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่าวันนี้น้องๆมาเล่าให้เราฟังเนี่ยเป็นเรื่องอะไรบ้างหลอนขนาดไหนจริงมั้ยครับน้องฟิลจริงค่ะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับมีเรื่องเล่าเรื่องหลอนนะครับก็สามารถส่งมาได้ทาง LINE แอดนี้เลยแล้วเดี๋ยวพ่อถานะครับจะเข้าไปอ่านแล้วก็เลือกแล้วก็โทรหาน้องๆให้น้องๆเนี่ยมาแบ่งปันประสบการณ์หลอนให้กับพวกเราได้ฟังกันนะครับเรื่องพวกนี้อย่างที่บอกนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะนะครับเป็นแบบเอ้ยถ้าบอกว่าเอ้ยไม่เชื่อเราไปลองของแนะนำว่าอย่าท้าทายดีกว่าใช่ครับอยู่นิ่งๆต่างคนต่างอยู่ดีกว่าใช่ครับส่วนเรื่องที่มาแบ่งปันอย่างเงี้ยก็คือเป็นประสบการณ์ที่เจอมาแล้วมาเล่าให้เราฟังนะครับค่ะโอเคพร้อมไหมครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาโทรหาน้องเขาเลยดีกว่านะครับค่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับน้องเลยครับน้องเนยค่ะน้องเนยน้องเนยอยู่จังหวัดอะไรลูกจังหวัดราชบุรีค่ะน้องอยู่ราชบุรีเร็วๆนี้พ่อถาอาจจะไปกางเต็นท์ที่ราชบุรีด้วยนะลูกหนูอยู่อำเภออะไรอ่ะลูกอำเภอโพธารามค่ะโพธารามนะครับไม่แน่ใจว่าแถวนั้นมีลานกางเต็นท์หรือเปล่าถ้ามีอาจจะได้ไปนะครับค่ะโอเคนะครับน้องเนยน้องเนยวันนี้มีเรื่องเล่าเรื่องหลอนยังไงเดี๋ยวแบ่งปันให้พวกเราฟังได้เลยลูกเล่าได้เลยนะครับคือไปเที่ยวทะเลกัน2ครอบครัวค่ะครับแล้วหาที่พักไม่ได้เลยเพราะว่ามันเต็มหมดเลยคือแล้วมันเหลือห้องพักใกล้วัด2ห้องติดกันประมาณว่าแบบห้องโถง2ห้องอะค่ะครับคือห้องของป้าที่มาด้วยอะค่ะเป็นห้องปกติเลยก็คือจะเป็นเตียงฝั่งซ้ายพัดลมฝั่งขวาซึ่งพัดลมจะหันหรืออะไรไม่ได้เลยครับและห้องของหนูคือเตียงกับพัดลมอยู่ฝั่งขวาที่ฝั่งเดียวค่ะคือพัดลมอยู่ข้างบนซึ่งมันไม่โดนเลยค่ะคือมันร้อนมากครับแล้วแม่ก็เลยผลักเตียงไปฝั่งตรงข้ามกับพัดลมอะค่ะให้เหมือนห้องป้าและหนูก็นอนสักพักนะคะก็คือมีลักษณะเป็นแบบชายหญิงอะค่ะเขามายืนจ้องหน้าหนูแล้วคือหนูก็ร้องอะค่ะแม่และพ่อก็เลยเปิดประตูเข้ามาครับหนูเล่าให้สองคนฟังว่ามีสองคนผู้หญิงชายเขาเดินตามหนูมาแล้วเขาก็มาจ้องแม่ก็เลยบอกว่าให้ไปนอนที่แคปรถกระบะค่ะแล้วสองคนนั้นเขาก็ตามมาจ้องอะค่ะแบบไม่ได้คือหนูนอนไม่ได้เลยค่ะก็เลยต้องไปขยับเตียงกลับค่ะครับเพื่อให้เรื่องเนี่ยพอขยับกลับก็คือจบค่ะคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็คือนอนสบายพอเช้าแล้วก็กลับที่บ้านเราพอกลับถึงจับพอกลับถึงบ้านสักหนึ่งวันนะคะหนูกับแม่ก็คือซื้อหน้ามากินกันที่หน้าบ้านครับแล้วก็มีสองคนเดิมแหละค่ะเขามายืนจ้องหน้าหนูค่ะแล้วเขามายืนจ้องหน้าหนูเลยค่ะสองคนเดิมเลยครับแล้วทีนี้หนูก็เหมือนตัวเกรงชักไปเลยค่ะแม่เล่าให้ฟังทราบแค่นี้นะประมาณนี้เลยรอแล้วหลังจากนั้นหนูยังเป็นอะไรอีกไหมก็ไม่เป็นอะไรเลยนะคะหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้เจอเลยค่ะครับหุยน่ากลัวมากเลยเหมือนตามมาเลยนะลูกเนาะใช่ค่ะเขาตามมาเลยแล้วคือหนูชักถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะโอ้ยแจ้งยังไงคะเนี่ยแต่ไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมลูกแค่ชักเฉยๆครับน่าจะกลัวแม่กลัวแล้วช็อกไปเลยอ่ะใช่ค่ะก็คือตอนที่ไปทะเลอ่ะหนูเห็นก็คือ2คนนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็กลับมาถึงบ้านก็ยังเห็น2คนนี้อีกใช่ค่ะเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอ้โหน่าจะไปนอนทับที่ทับทางอะไรเขาหรือเปล่าแม่ใช่โอ้โหคนลุกจริงๆครับเนี่ยน่าจะเป็นที่ว่าไปสลับเตียงเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะสลับที่เขาหูน่ากลัวมากแล้วแม่หนูว่าไงมั่งลูกหนูได้เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังไหมลูกเล่าค่ะก็แม่ก็เล่าให้หนูฟังไปทีนึงค่ะอืมแล้วแม่แล้วหลังจากนั้นหนูก็ไม่ค่อยเจอเลยก็คือจบไปเลยครับแต่ก็คือที่ไปกันทั้งหมดอ่ะหนูเห็นแค่คนเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะเห็นคนเดียวแล้วทุกคนก็คือไม่เชื่อหนูเลยครับอืมแต่พ่อเชื่อนะจริงจริงหูน่ากลัวมากคือพ่อยืนได้แบบน่ากลัวว่าพ่อยืนจ้องเลยค่ะครับใส่ชุดสีอะไรลูกชุดขาวหรือชุดอะไรชุดขาวทั้งสองเลยค่ะแล้วก็ผมยาวทั้งสองคนเลยใช่ค่ะโอ้โหขนลุกมากครับเรื่องนี้นะหูน้องเนยยังไงก็ที่ผ่านไปแล้วก็ขอให้มันผ่านไปนะลูกนะขอให้อย่าเจออีกนะครับลูกนะนะครับค่ะโอ้โหแบบน่ากลัวแม่
ได้ครับผมก็คือสงสารน้องเลยนะน้องบอกชักเข้าโรงพยาบาลเลยอะนะครับใช่ครับคือตอนชักนี่คือแบบชี้ไว้เลยอะค่ะคือชี้ยังไงชี้นั้นเลยได้ครับผมยังไงน้องเนยพ่อถาขอให้น้องเนยไม่เจอเรื่องพวกนี้อีกนะลูกนะรู้ไหมนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมน้องฟิล์มมีอะไรจะบอกน้องไหมลูกก็ขออย่าให้เจอนะคะไปไหนก็ระวังตัวดีๆ ด้วยนะคะหาพระมาห้อยได้ครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเนยมากนะครับที่มาโอ้มาสั้นๆรวบรัดตัดตอนแต่จบแล้วหลอนนะครับโอ้โหน่ากลัวจริงนะยังไงต้องขอบคุณน้องเนยมากๆนะครับที่เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์หลอนให้กับพวกเราได้ฟังกันนะลูกโอเคค่ะได้ครับขอบคุณมากครับโอเคครับผมเรื่องของน้องเนยดูเหมือนไม่มีอะไรแม่แต่น่ากลัวมากนะครับใช่จริงๆเราถึงบ้านเลยเราก็ไปเที่ยวโรงแรมบ่อยนอนกันบ่อยนะแต่ว่าอย่างที่บอกเราไม่ค่อยขยับแล้วเราก็ไม่ค่อยเจอเรื่องพวกนี้ไม่เจอดีแล้วไม่เหมือนเราทำงานเหนื่อยมั้งเราก็หลับเลยเราแบบไม่ได้โฟกัสเราไม่แบบเราหลับตื่นเราแบบเฮ้ยแต่เคยครั้งนึงที่ไปเชียงใหม่พ่อรู้สึกไม่ดีแต่โชคดีที่ไม่เจอรู้สึกไม่ดีแต่โชคดีที่ไม่เจอนะครับเรื่องนี้พ่อบอกเลยมันเป็นเรื่องที่แบบน่ากลัวอย่างที่น้องบอกว่าโรงแรมเต็มหมดแล้วอยู่ walk in เข้าไปที่นี่มี2ห้องพักที่ติดกับวัดใช่ครับบางทีเรื่องพวกนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่อย่างที่บอกนะครับถามว่าทำไมไปตั้งหลายคนทำไมเจอคนเดียวอย่างที่บอกนะครับว่าบางคนเนี่ยจิตเขาแข็งอย่างเด็กๆอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนยังบริสุทธิ์จิตอ่อนเห็นอะไรง่ายๆนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเจอเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรื่องพวกนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่อย่างที่พ่อบอกว่าถ้าไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่เขานะผ่านแล้วก็ผ่านไปอย่าไปยุ่งกับเขาแค่นั้นเองแล้วก็ถ้าเจอก็หาทางออกทำบุญใส่บาตรอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็กวดน้ำมือที่ส่วนอุศนให้เจ้ากรรมนายเวรไปก็น่าจะดีขึ้นนะครับหลายๆอย่างเนาะก็โอเคนะเรื่องนี้หลอนอีกแล้วนะครับโอ้โหเอาล่ะเดี๋ยวเรามาตามดูเรื่องต่อไปกันนะครับว่าจะน่ากลัวขนาดไหนและจะเป็นยังไงใช่ครับเดี๋ยวมาตามดูกันฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมตอนนี้นะอยู่ในช่วงโกทอล์กเล่าเรื่องหลอนนะลูกตอนนี้เราอยู่กับน้องอะไรครับน้องเฟิร์นค่ะน้องเฟิร์นนะครับลูกอยู่จังหวัดอะไรลูกร้อยเอ็ดค่ะอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมโอเคได้นะวันนี้น้องเฟิร์นนะครับจะมาแบ่งปันประสบการณ์หลอนให้กับพวกเราได้ฟังกันนะลูกนะน้องเฟิร์นพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมนะลูกเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้เลยครับค่ะก็วันนั้นตอนนั้นเป็นวันหยุดค่ะไปที่ไปหาน้าที่หอค่ะครับตอนนั้นเดินไปหน้าหอไปที่ลานจอดรถน้าก็เลยมารับเลยที่นี้หนูแต่ไปตอนที่เดินไปเข้าหอค่ะได้ยินเสียงตึกเหมือนคนกำลังเดินขึ้นบันไดค่ะครับตอนนั้นไม่ได้หันมองหนูก็กำลังเดินหนูก็เลยเดินขึ้นห้องไปตอนนั้นเสียงนั้นก็หายไปตอนนั้นอ่ะในห้องนะก็มีแบบเป็นระเบียงอะค่ะแล้วหนูคือตอนนั้นหนูอยากทำคลิปแบบลง YouTube อย่างเงี้ยค่ะเป็นคลิปลงแบบเอาตัวรอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เลยยืมเต็นท์น้ามาค่ะพอระหว่างตอนถ่ายคลิปนะก็ออกไปตลาดแล้วทีนี้นะออกไปตลาดหนูก็ระหว่างตอนที่หนูถ่ายคลิปแล้วพอหนูถ่ายคลิปอะค่ะแล้วจากนั้นหนูก็มาตัดคลิปตอนนั้นนะยังไม่ได้มาจากตลาดค่ะครับนะก็ยังอยู่ตลาดอยู่ตอนนั้นก็กำลังตัดคลิปอยู่แล้วพอตอนนั้นก็ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่ามีแบบเงาค่ะเป็นเงาคนอยู่ตลาดอันนี้เห็นในคลิปใช่ไหมลูกหรือว่ายังไงเห็นอยู่ในคลิปค่ะครับครับหนูก็เลยไม่ได้ลงไปแล้วพอหนูนั่งไปสักพักน้ากลับมาจากตลาดหนูก็เลยตอนนั้นน้าเข้ามาน้าไม่ได้ปิดประตูหนูก็เลยเดินไปปิดประตูแล้วหนูได้ยินเสียงเหมือนคนขึ้นบันไดแล้วค่ะตึก3ครั้งแต่ก็ไม่มีใครค่ะครับไม่มีใครเลยจากนั้นหนูก็รู้สึกว่าหนูเริ่มกลัวแล้วหนูก็เลยรีบเดินไปตอนนั้นหนูก็เลยเล่าเรื่องให้น้าฟังน้าก็บอกว่าไม่น้าไม่เชื่อแต่พอตอนประมาณ3ทุ่มครึ่งนะก็จะไปส่งที่บ้านแล้วตอนนั้นคือหนูเดินออกจากห้องแล้วหนูไปเจอเหมือนเป็นเงาคนกำลังเดินตามน้าอยู่อะค่ะครับโอ้ยกำลังเดินตามน้าแล้วตอนนั้นหนูไม่กล้าเดินเข้าใกล้น้าเพราะหนูเห็นเป็นเงากำลังเดินตามครับแล้วหนูก็เลยแล้วน้าก็เลยเดินกลับมาแล้วก็จูงมือหนูรีบเดินไปพอถึงรถหนูก็ยังได้ยินเสียงเหมือนกล้องอยู่ในหูหนูได้ยินเสียงแบบตึกเอียค่ะ3 ครั้งพอถึงบ้านตอนเช้านะก็โทรมานะบอกว่า
ห้องที่หนูได้ยินเสียงเหมือนไปถามเจ้าของหอเขาบอกว่ามีคนตกบันไดตกบันไดที่ตรงขึ้นชั้นนะคะครับตกบันไดมาคอหักแล้วคนในหออะค่ะคนในหอเขาบอกว่าเขาได้ยินเป็นประจำที่หอในหอที่ได้ยินเสียงเหมือนคนขึ้นบันไดค่ะเสียงเดินใช่ไหมลูกใช่ค่ะเสียงเดินแล้วห้องที่นะหนูอยู่ค่ะมันจะเป็นห้องดนตรีเก่ามาก่อนครับเป็นห้องดนตรีบางคนเขาก็ได้ยินเสียงเวลาผ่านห้องน้าอย่างเงี้ยค่ะครับก็ได้ยินเสียงเหมือนตีกองค่ะทั้งที่ในห้องไม่มีใช่ไหมลูกใช่ค่ะตีกองปกติก็ตีเองตลอดแบบตีตึ้งตึ้งอยู่ในห้องแล้วน้าก็บอกว่าหลายๆคนเขาก็มาถามน้ากันนะคะว่ามีใครตีกองในห้องไหมน้าก็ว่าไม่มีถามบ่อยมากครับตอนนั้นน้าก็บอกว่ามีอีกห้องนึงที่เขาผูกคอตายค่ะที่เขาผูกคอตายแล้วเหมือนเขาแบบเหมือนได้ยินเรื่องราวน้าบอกว่าได้ยินเรื่องราวมาว่าเขาผูกคอตายที่ในห้องอีกห้องนึงอีกห้องคนนึงค่ะที่เขาได้ยินเสียงเหมือนเวลาคนเดินเขาจะได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงร้องอะค่ะร้องหวนเหมือนทรมานค่ะครับก็จบแล้วค่ะโอ้โหแล้วตอนนี้น้าย้ายออกจากหอนั้นเนี่ยน้าตอนนี้น้าก็ย้ายออกนะคะว่าน้าก็ได้ยินเริ่มได้ยินแล้วน้าก็เลยย้ายออกพูดง่ายๆว่าตอนนี้น้าก็ย้ายออกมาแล้วเพราะว่าเริ่มได้ยินเสียงเหล่านี้แล้วเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหแล้วตอนนี้หนูเห็นเป็นเงาเดินตามเนี่ยผู้หญิงผู้ชายลูกผู้หญิงค่ะแบบผมปุกหน้าค่ะผมยาวค่ะโอ้โหเป็นเงาดำๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหน่ากลัวมากน่ากลัวตั้งแต่บอกว่าถ่ายคลิปลง YouTube แล้วตอนตัดต่อเห็นเป็นเงาอยู่ใช่ไหมลูกใช่ค่ะเป็นเงาคนเหมือนอยู่ข้างๆหนูอะค่ะตอนเริ่มถ่ายก็ไม่ได้รู้สึกอะไรพอมาตัดคลิปกำลังตัดคลิปก็เห็นครับน่ากลัวมากเลยนะโหนี่คือประสบการณ์ที่แบบหลอนจริงนะถ้าเจออย่างนี้เป็นพ่อที่แบบวิ่งเลยนะโอ้เป็นแม่ย้ายออกแต่วันนั้นคนอื่นก็เจอไงเออเพราะว่าเขาน่าจะแบบเสียชีวิตที่ไหนแล้วเขาจะอยู่ตรงนั้นแม่ใช่มันเป็นจุดเริ่มต้นใช่จุดจบอยู่ตรงไหนเขาก็จะอยู่ตรงนั้นเลยคือมันน่ากลัวจริงนะครับเรื่องพวกนี้นะหูหลอนจริงนะครับผมเรื่องน้องเฟิร์นวันนี้คือตึงอ่ะเอาบอกคำเดียวตึงขนแขนตึงนะขนผมไม่ใช่ขนผมเนี่ยขนหัวตึงกลัวพูดผิดพูดถูกเลยได้ครับผมยังไงวันนี้ต้องขอบคุณน้องเฟิร์นมากนะครับลูกครับผมยังไงวันนี้น้องเฟิร์นมาแบ่งปันประสบการณ์หลอนนะครับหลอนมากเลยนะแม่ใช่โอ้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยนะครับโอเคนะครับน้องเฟิร์นยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับผมผ่านไปแล้ว2เรื่องนะแม่ค่ะน่ากลัวทั้ง2เรื่องเลยหลอนน่ะเนาะโรงแรมก็หลอนหอพักก็หลอนอันนี้เรามาแบบฟีลเหมือนอยู่ในห้องไงรอบเนี้ยเออน่ากลัวน่ากลัวนะอย่างที่พ่อถาบอกเลยนะว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วก็รับชมรับฟังก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องลี้ลับนะครับเชื่อได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับแต่อย่าไปลบหลู่เป็นดีที่สุดนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้อยู่นะครับมีเรื่องเล่าเรื่องหลอนนะก็ส่งมาได้ตามไลน์นี้เลยแล้วเดี๋ยวพ่อถาจะเข้าไปเลือกนะครับพิมพ์ให้ละเอียดนะครับคือถ้าไม่ละเอียดพิมพ์มา2บรรทัดมันจะไม่เข้าใจพิมพ์ข้อความมาให้แบบชัดเจนที่สุดให้อ่านแล้วเข้าใจแล้วเราจะโทรหาคุณนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาเล่าเรื่องเล่าเรื่องหลอนเนี่ยพ่อถาก็มีเสื้อให้นะครับแบบนี้เลยนะครับสำหรับคนที่เล่า1ตัวนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้งั้นพวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย